มาดูถึงเรื่องของราคาหมูกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับทีมงานขอภาพขอภาพแผนที่ขึ้นมาหน่อยครับคือเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าในขณะที่ประเทศไทยหมูเราแพงนะขนาดนี้ที่หน้าฟาร์มร้อยห้าถึงร้อยสิบเนี่ยวันนี้ก็ชัดเจนว่าตรึงกันที่ร้อยสิบบาทถามว่าใครบอกว่าร้อยสิบนี่ผมถามคนขายหมูนะเขียงหมูก็บอกร้อยสิบตรึงกันที่ไว้ร้อยสิบพอจากพอจากจาก,จากโรงเชื้ออ่ะจากฟาร์มโทษทีจากฟาร์มเนี่ย จากฟามที่ก็ไปไปที่1้อเนี่ยนะครับแล้วก็ก็นําไปเชื้อดเนี่ยแล้วก็มันมีบวกต่อมีค่าขนส่งมีกําไรมีแรงต่างเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยไปจนถึงพ่อค้าที่ขายปลีกและเราไปซื้อเพื่อมาบริโภคเนี่ยนะครับอันนี้แหละที่มันราคามันเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งผมตรวจสอบราคาเบื้องต้นเนี่ยนะครับต่อกิโลกําไรต่อกิโลนะี่ตกราว28บาทถึง66บาทกําไรต่อกิโลกรัม28ต่อถึง66บาท นะครับเมื่อแยกตามชิ้นเนื้อเนี่ยทีนี้กลับไปที่แผนที่ตรงนี้อีกทีนึงแผนที่นี้บอกอะไรครับแผนที่นี้เนี่ยก็คือนี่คือข้อมูลจากประสูสั์นิวส์นะครับซึ่งก็มีการรายงานข้อมูลเรื่องนี้นะครับให้ประชาชนได้ทราบนะครับเป็นการขายจริงนะครับของหมูในต่างประเทศนะครับราคาปรับเป็นเงินบาททั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็ราคาประจำวันที่16มกมกราคมที่ผ่านมา นี่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้เองนะครับสีแดงนี่บอกว่าไงครับสีแดงนั้นคือประเทศจีนครับเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสฉวนฟ,ฟูเจียนเหอหนานยูนนานกวางสีกวางตุ้งนะครับเหยหลงเจียงอันนี้ที่เป็นสีแดงๆข้างบนเนี่ยสีแดงข้างบนนี่ภาพนี้เขาให้ว่านี่คือพื้นที่ที่หมูราคาลดลงครับแปลว่าหมูจีนเนี่ยราคาถูกลงนะครับไม่ได้แพง ส่วนที่เป็นสีเขียวก็คือเวียดนามกับกัมพูชาสีเขียวนี่คือราคาขึ้นครับหมูขึ้นราคานะครับส่วนส,ส,สีสีเหลืองๆส้มๆนเนี่ย ب. นี่คือราคาคงที่ครับคงที่ก็มีลาวนะครับมีฟิลิปปินส์นะครับมีเมียนมานี่คือที่ราคาคงที่ทีนี้ดูราคาครับดูราคาของจีนนี่ก็อยู่ที่ประมาณ6 2ถึง78บาท นะครับแล้วแต่เมืองนะครับราคานี่คือราคาหมูต่อกิโลกรัมนะนี่คือหมูเป็นนะครับคุณผู้ชมครับหมูหน้าฟาร์มนะครับ62ถึง78บาทนี่ของจีนส่วนของเวียดนามเนี่ยราคาจะอยู่ที่7 5ถึง77บาท 65-77บาทแล้วแต่นะครับทั้งตอนเหนือตอนกลางตอนใต้ของเวียดนามของกัมพูชานี่ราคาอยู่ที่93.87บาทใกล้ๆเคียงกับประเทศไทยของเรานะครับที่หมูหน้าฟารมนะครับส่วนของลาวนี่อยู่ที่84-89บาทนะครับนี่ราคาทรงๆของเมียนมานะครับราคาอยู่ที่76-80บาทครับนี่คือราคาหมูเป็นทีนี้ของไทยเราสีน้ำเงินตรงนั้นแหะครับราคาเท่าไรล่ะครับ ราคาเท่าไรวันนี้ก็อยู่ที่ร้อยห้าถึงร้อยสิบนะครับแน่ๆแล้วก็ตึงเงินปลายสุดก็คืออยู่ที่ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทนะครับหมูอยู่ตรงนี้มาคิดคำนวณราคาภาพถัดไปครับภาพถัดไปเนี่ยให้เห็นตารางนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูตัวนี้นะครับตารางตัวนี้บอกให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มนะครับเ,เมื่อวันที่6มกราคม25 6 4 นี่เอามาให้ดูเลยครับแยกเป็นรายภาคแะครับอันนี้ผมให้ดูของปีที่แล้วนะครับปี64นะครับหน้าฟาร์มนี้กิโลละ80หมูเป็น80นะครับไปขายห้างส่งค้าปลีกมาเป็น128 80เป็น128แล้วก็ไปขายกับพ่อค้าเขียงหมูขายตามตลาดต่างๆนะครับจาก128กลายเป็น158ถึง160บาทครับ นี่ภาคตะวันตกภาคตะวันออกก็ประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะครับภาคตะวันออกภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้80เป็น128เป็น158ถึง160บาทนี่คือของปีที่แล้วครับคุณผู้ชมครับทีนี้ย้อนกลับไปนิดไปดูไปดู6กมอีกสักตารางนึงครับเออนิดเดียวกลับไปที่ภาพปี6-4เมื่อกี้ที่ นะครับกลับมาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับของ64ภาพนี้นะครับดูแถบสีน้ําเงินข้างล่างครับมีนายัดสําคัญครับบอกว่าราคาลูกสุกรอ้างอิงของ C P F นะครับวันจันทร์ที่4มกราคม2 5 6 5 2 5ห4อยู่ที่2,600บาทต่อตัวครับลูกหมูครับ2,600บาทต่อตัวอันนี้ก็น้ำหนักจะอยู่เฉลี่ยเฉลี่ยที่เป็นมาตรฐานก็ 10, 16กิโลกรัมทีนี้ถัดไปครับ ภาพถัดไปนี่ของไปดูย้อนหลังไปปี63ปี63เนี่ยราคาหมูเนี่ยอยู่ที่75ถึง78บาทนะครับของปี64ปีที่แล้วนี่80นะฮะหน้าฟามนะหมูเป็นนะครับของปี63ย้อนไป75ถึง78บาททีนี้พอเขาเชื่อดส่งค้างห้างค้าค้าปลีกเนี่ยนะก็มาเป็น120ถึง เอาวัดต่ำสุดก็ร้อยสิบหกนะที่ภาคร้อยสิบสองที่ภาคใต้นะสูงสุดก็มาเป็นร้อยยี่สิบสี่บาทและพอไปขายปลีกก็ตั้งแต่ร้อยสามสิบแปดบาทจนกระทั่งถึงร้อยห้าสิบหกบาทครับนี่ของปีที่แล้วนะครับทีนี้มาดูปีนี้ภาพถัดไปทีนี้เป็นปีนี้ครับปีนี้ก็คือปีสองพันหนึร้อยหกสิบห้าเนี่ยปีหกห้าเนี่ยคือภาพนี้ครับนี่ของจริงเลยครับได้มาจากที่เขาขายนะครับที่เขาเสนอราคาให้กับ ร้านร้านขายหมูร้านขายหมูนี่คือมีอย่างนี้มันจะมีจากฟาร์มนะครับแล้วก็โรงชำแหละใช่ไหมแล้วก็ชำแหละเสร็จปั๊บก็ไปส่งร้านที่เขาค้าส่งใหญ่ๆหลจากร้านค้าส่งใหญ่ๆก็จะส่งไปร้านค้าปลีกนะครับที่เป็นเขียงจริงๆทีนี้จากเขียงนี่ไปซื้อจากร้านค้าส่งใหญ่ๆนะครับไปเลือกชิ้นเนื้อมาว่าจากจะขายเนื้อประเภทไหนนะครับส่วนจากฟาร์มจากฟาร์มเป็นแล้วก็ไปเชือดเชือดเสร็จปั๊บก็ก็ไปส่งร้านที่ไปเป็นตัวอย่างนี้เป็นต้น นะครับนี่แหละครับถ้ามาดูข้อมูลตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับจากตารางตรงนี้เนื้อที่แพงที่สุดเนี่ยก็คือเนื้อเนื้อคอนะครับที่เนื้อสันคอที่เขานำไปย่างเนี่ยกิโลกรัมละ216้บาทครับนี่คือจากที่ผู้ค้าส่งนะครับ216บาทนาทเนื้อคอนะครับสันคอเนี่ยแล้วก็อย่างเนื้อ สันใน188บาทนะครับคอย่าง216โครงแก้ว172สนะครับสันในาสามชั้นเกรด A 202นะครับสชั้นใครบอก3ชั้นถูกนะแพงนะครับสชั้นเกรด A 2นี่202บาท3ชั้นเกรด B 196บาทนะครับซี่โครงแผ่น140บาทนะครับนี่ราคาก็อยู่อย่างนี้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยไล่เรียงกันไปก็จะเห็นว่าราคาที่เป็นปัจจุบัน นี่คือจากที่เขาไป,ไปค้าไปส่งทีงนี้จากส่งไปเขียงครับไปดูราคาเขียงครับราคาเขียงแห่งหนึ่งนี่บอกว่าแห่งหนึ่งนะให้คุณผู้ชมได้เห็นนี่ครับของจริงขายวันนี้ครับก็บอกว่าตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยตั้งราคานี้มันย,ยังปรับไม่ได้เลยปรับขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ไม่งั้นขาดทุน3ชั้น260บาทครับเมื่อกี้3ชั้นเท่าไหร่ครับที่ก็ส่ง202นี่เขาขายเท่าไหร่ครับ260 เอาไปเท่าไหร่ครับส่วนต่าง58บาทครับคุณผู้ชมคุณผู้ชม58บาทนะครับสันคอ260นะครับคอแร่260สันยาวสองสันใน250สะโพก220หมูหันหมูโบด220นะครับกระดูกแก้วไส้อ่อน200นะครับเนื้อสะโพก220นะครับไส้ตัน220ซี่โครง210ตับ160 นี่คือราคาที่เวลาเราเดินไปที่ตลาดไปที่เขียงหมูก็จะขายในราคาประมาณนี้แล้วก็เท่าเท่ากันมันไม่สามารถจะขายขึ้นมากกว่าเพราะร้านนู้ขายขายขายถูกเราจะขายแพงก็ไม่ได้ก็พอขายก็ต้องพอๆกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าราคาปีนี้เป็นอย่างไรนะครับราคาปีนี้เป็นอย่างไรนะครับทีนี้ถัดไปอีกภาพหนึ่งครับทีมงานไล่าภาพไปนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นเนื้อแต่ละแต่ละประเภทนะครับที่ย่อยลงมานะครับเป็นหัวใจเป็นตับเป็นม้ามเป็นอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นราคาตัวสีแดงๆนะครับหลักร้อยขึ้นหมดนะครับถัดไปครับลายภาพถัดไปฮะถัดไปนี่ไปดูอีกสักตารางหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อยืนยันคุณผู้ชมได้เห็นอ่าก่อนจะไปถึงตารางนี้เนี่ยนะครับมันมีตารางข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มนะครับวันที่17มกราคมครับขออีกสักตารางนะครับ ตารางนี้เพื่อจะบอกให้ดูว่าทั่วทุกภาคครับภาคตะวันตกตะวันออกอีสานภาคเหนือภาคใต้เนี่ยราคาสุกรหมูมีชีวิตเนี่ยเนี่ยครับร้อบาทนะย,ยืนพื้นเลยครับร1 0บาทพอไปเชือดแล้วขายส่งห้างค้าปลีกเนี่ยจากร1 0ยสิเป็น176ต่อกิโลกรัมนะครับบางคนบอกโอ้ยแพงมากจริงในตัวเป็นๆเ,เนี่ยมันยังมี อึ ừ, หมูอยู่บ้างมีกระดูกบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ต้องเอาออกก่อนนะนะเพราะงั้นนี่ราคาที่มันทําให้เกิดส่วนต่างจาก1 1 0เป็น1 7 6นี่เหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็พอมาขายปลีกนะครับราคาอยู่ที่218บาทถึง220าราคาแนะนําเนื้อแดงครับแล้วทีนี้ก็ไปดูแต่ละประเภทพอดูเนื้อแต่ละประเภทที่เขาชําแหละออกมาขายเนี่ยนะก็จะเป็นราคาเขียงที่ผมให้คุณผู้ชมได้ดูเมื่อสักครู่นี้ราคาเขียงมันจึงไปอยู่สูงสุดที่ 260บาทครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับให้คุณผู้ชมได้เห็นทีนี้ถามว่าเราจะแก้ปัญหายอย่างไรละหมูแพงเนี่ยครับมันจะแก้อย่างไรอะครับนี่ฟังจากท่านรัฐมนตรีประพัดโพธสุทนเนี่ยนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เนี่ยกรมท่านกํากับดูแลกรมปรศุสัตว์นะครับวันนี้ท่านยอมรับนะครับว่าราคาหมูเนี่ยจากเดิมนะครับหมูหนึ่งตัวเนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยต้นทุนหมูหนึ่งตัวเนี่ยอยู่ที่สามพัน ตอนนี้กลายมาเป็น6,000บาทแล้วราคาลูกหมูอย่างที่ผมให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ2ปีที่แล้วนะครับ 6, 3, 6, 4เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2,300ถึง2,800บวกลบนิดหน่อยแต่มาปีนี้เนี่ยตัวเลขที่อ้างอิงไว้ตัวเลขปีนี้ครับคือ3,700บวกลบแต่ของจริงที่ขายกันที่ฟาร์มที่เขาเลี้ยงหมูเนี่ยนะคือตัวละ4,000ครับมีบวกลบอีกครับของจริงนะ4 0 0พนะครับ แต่ว่าที่ปศุสัตว์นิวเขารายงานก็3,700บวกลบมันก็ใกล้เกือบ4 0 0พแต่ของจริงที่ก็ไปซื้อกันจริงๆซื้อลูกหมูเอาไปเลี้ยงสักตัวเนี่ยนะ4ี่0ันบวกลบครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือต้นทุนต้นทุนเริ่มตั้งแต่ลูกหมูแล้วครับลูกหมูก็แพงเสร็จแล้วกระบวนการเลี้ยงอีกครับไปอยู่ในฟาร์มนะครับเดี๋ยวนี้ปศุสัตว์ก็ต้องสั่งให้มีการ ดูแลจัดการฟาร์มไม่ให้เกิดโรคระบาดก็ต้องเพิ่มต้นทุนเข้าไปเพื่อเลี้ยงในระบบปิดต้นทุนมันก็บวกเพิ่มนะครับลูกหมูราคาแพงแล้วนะครับระบบการเลี้ยงก็แพงขึ้นนะครับจากนโยบายที่จะต้องกํากับดูแลเพื่อป้องกันโรคระบาดนะครับและอาหารสัตว์ก็แพงอีกนะครับแพงจากข้าวโพดก็ดีแพงจากข้าวสาลีก็ดีแพงจากกากถั่วเหลืองก็ดีที่เป็นอาหารสัตว์อันนี้ก็แพงอีก นะครับยาเกี่ยวกับสัตว์ก็แพงอีกนะครับมันบวกกันเข้าไปนี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่เป็นต้นเหตุที่เป็นสาเหตุนะครับทีนี้ถามว่าพอมันแพงแล้วเนี่ยจะแก้อย่างไงครับเราจะแก้บอกว่าเอ้าแล้วเราไปเพิ่มแม่พันธุ์เอาแม่พันธุ์ไม่มีถามว่าทําไมหมูลูกหมูมันจึงแพงเพราะว่าแม่หมูมันน้อยแม่หมูจากล้านห้าเหลือห้าแสนนะครับเพราะฉะนั้นลูกหมูมันก็หายไปเมื่อหายไปลูกหมูมันก็ต้องแพงก็ต้องไปเพิ่มไปเพิ่มแม่หมูทีนี้แม่หมูไปเอามาจากไหนครับ ต้องนำเข้าแม่หมูไหมหรือจะเอาหมูที่จะไป,ไปเลี้ยงเพื่อขุนเพื่อขายเนื้อเนี่เนยเอามาเป็นแม่หมูก่อนไหมหรืออย่างไรนะครับพวกนี้มันมันจะมีปัญหานะครับแต่ละช่วงวัยของหมูกันมาทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นปัญหาในลักษณะอย่างนี้